ข้อที่6ครับ What is Dongshan นะฮะผมอ่านผิดขออภัยนะไม่ได้ศึกษาของประเทศญี่ปุ่นนะฮะว่าเมืองของเขานะฮะอันเนี้ยถ้าผิดก็ขออภัยไปก่อนนะฮะเนาะซึ่งถามเลยครับถาม what ถามอะไรนะครับซึ่งคำตอบต้องการเลยครับต้องการในส่วนของการกระทำนะครับสิ่งของหรือบางทีครับถามส่วนที่เป็นสถานที่ก็ได้นะนะในส่วนนี้แล้วแต่บริบทนะฮะว่าจะเกิดขึ้นกับอะไรทีเนี้ยเราก็ต้องเอาคำนี้ไปดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนครับคุณครูครับอยู่ตรงไหนครับอยู่พารากราฟที่เท่าไหร่ครับพารากราฟที่เกิดขึ้นอยู่พารากราฟที่เท่าไหร่ครับพารากราฟที่1พารากราฟที่2พารากราฟที่3พารากราฟที่4พารากราฟที่5คุณครูเอานะครับในส่วนของดงชานเนี่ยนะฮะอ่านบิคอภัยนะก็อย่าอ่านเลยตรงนี้ครับมีดงชานกับดงชานตัวนี้นะครับดังนั้นมันหมายถึงอะไรดงชานตัวไหนบอกอะไรอ่ะนะครับบอกอะไรเอ่ยมันต้องโฟกัสเลยครับตรงนี้ดงชานคืออะไรครับดงชานไอแลนด์นั่นเองนะครับไม่อ่านว่าอีสแลนด์นะฮะอ่านว่าไอแลนด์นะฮะแปลว่าเกาะนั่นเองนะครับและอันนี้อะไรครับดงชานไอแลนด์อินซาวด์อีสเทิร์นไชน่าฟูจิอันโพรวินนั่นเองดังนั้นแปลว่าไอ้ดงชานตัวนี้อยู่ตรงนี้แหละนะครับดังนั้นไอ้ตรงนี้บอกข้อมูลคุณครูไปหมดแล้วนะครับดังนั้นคำตอบอยู่ตรงไหนครับ The military deals นะฮะ is on Pingu Island นะฮะ The name of an army แล้วก็ an island in Fujian province นั่นเองนะครับคำตอบข้อนี้อยู่ตรงไหนครับคำตอบที่เหมือนเลยนะครับนั่นคือในส่วนของข้อที่4นั่นเองนะฮะตรงเนี้ยนี่เลยเห็นไหมทุกอย่างมันมีอยู่ในเนื้อเรื่องอ่ะเพียงแต่ว่าโฟกัสให้เจอคำถามถามอะไรถ้ายิ่งถ้าถาม what แบบเนี้ยเอาโฟกัสคำนี้ให้เจอนะฮะเนี่ยเอาคำว่าดงชานตัวเนี้ยไปหาให้เจอถ้าเจอถามว่า what อย่างเงี้ยเอาคำนี้ไปหามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ดูซิว่ามันเขียนว่าอะไรมันตรงกับช้อยข้อไหนดังนั้นไอ้ดงชานตัวนี้ก็คือเกาะที่อยู่ในจังหวัดฟูจินั่นเองเห็นไหมครับไม่ได้ยากเกินเลยเนาะดูลักษณะโอ้โหยากจังเลยจะทำไงเนี่ยไม่ได้ยากเกินนะครับเป็นแบบนี้แหละ reading นะครับที่จะทำให้เราได้คะแนนแล้วก็ทำคะแนนได้ดีนะครับไม่ใช่แบบว่าพอเจอ reading โอ้โหกาเลยกอไก่หมดเลยนะฮะเลือกตัวเลือกกอไก่หรือเลือกตัวเลือกที่1หรือเลือกตัวเลือก A ฮะหมดเลยนะยิ่งผิดใหญ่นะครับตรงนี้เนาะเน้นคือได้หลักการวิธีการนะครับไปข้อที่7ครับคุณครูครับข้อที่7ต้องการอะไรข้อที่7บอกเลยครับ what information information คืออะไรครับคือข้อมูลนะฮะทุกคนน่าจะผ่านคำนี้เยอะนะเวลาไปที่ไหนก็จะเจอคำว่าป้ายคำว่า information นะฮะเป็นป้ายเกี่ยวกับอะไรครับป้ายประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะฮะหรือเป็นป้ายที่บ่งบอกถึงจุดประชาสัมพันธ์จุดให้ข้อมูลอะไรต่างๆเอง given about the military exercise ในส่วนของตรงนี้ is given verb to be บวกด้วย verb 3เป็นการพูดถึง passive voice คือถูกกระทำนะครับสำหรับการซ้อมรบทางทหารเนี่ยเขาให้ข้อมูลอะไรครับให้ข้อมูลอะไรมาล่ะครับใช้ถาม what เห็นไหมครับให้ข้อมูลอะไร1 the duration of them duration คืออะไรครับคือเวลานะครับคือระยะเวลาครับระยะเวลาหรือช่วงเวลาฝึกนั่นเองเขาให้ไหมเขาบอกเราไหมนะครับ2 the date start คืออะไรครับ day แปลว่าวัน date แปลว่าวันที่ดังนั้นในส่วนนี้จึงหมายถึงวันที่เริ่มครับวันที่เริ่มนะวันที่เริ่มเองเป็นวันไหนนะใครเรียนแกรมม่าผ่านมาแล้ว the number ofplural noun คืออะไรครับ the number of เป็นการพูดถึงจำนวนไม่ได้พูดถึงว่ามีเยอะหรือมีมากหรือมีน้อยแต่พูดถึงจำนวนของอะไรครับจำนวนทหารที่เข้าร่วมมีไหมครับในส่วนของจำนวนทหารมีหรือไม่และ4นะฮะ the place where they will take place the place คืออะไรครับ the place คือในส่วนของตัวที่เป็นสถานที่ดังนั้นในส่วนของข้อมูลนะฮะเรื่องนี้เขาบอกอะไรคุณครูครับduration ช่วงเวลาการฝึก
เด็ด start คือวันที่เริ่มฝึกนะฮะ number of soldier the number of soldier ก็เป็นส่วนของจำนวนทหารหรือว่า the place คือสถานที่นั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีครับข้อนี้ตอบอะไรดีครับคำตอบคืออะไรครับครับเราไปดูเลยช่วงเวลาถ้าช่วงเวลานะครับมันจะบอกเลยครับช่วงเวลาก็คืออาจจะเป็น7ถึง11นะครับ January อะไรประมาณนี้บอกลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยคือคำตอบที่เวลาบอกถ้าวันที่เริ่มก็อาจจะบอกเลยครับวันที่7อย่างเงี้ยนะฮะ7 January อะไรประมาณนี้บอกวันที่เริ่มนะฮะจำนวนของทหารเข้าร่วมใช่ไหมครับอาจจะเป็นเลยครับ 1,000 soldier อย่างเงี้ยบอกในส่วนของจำนวนทหารที่เข้าร่วมนะครับหรือสถานที่ก็อาจจะบอกอะไรครับอย่างเช่นไอเลนอย่างเงี้ยเป็นเกาะแบบเนี้ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นคุณครูก็ลองไปดูซิว่าในส่วนของตัวที่เป็น duration ตัว date number place มีอะไรมี7ถึง11ไหมเหมือนตัวอย่างที่ผมยกมีวันที่7ไหมที่มันเป็นวันที่เริ่มแล้วก็มีในส่วนของ1,000 soldier ไหมทหารจำนวน 1,000 คนเนี่ยมีไหมหรือว่าเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเป็นสถานที่อาจเป็นไอเลนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นอะไรก็ได้นะอะไรที่เป็นสถานที่อย่างเงี้ยนะหรือเป็น province นะฮะดังนั้นคืออะไรสิ่งที่บอกอยู่บรรทัดอยู่พารากราฟไหนครับอยู่พารากราฟอะไรครับเราหาคำว่าอะไรครับเราโฟกัสในส่วนของพารากราฟที่2นี่เลยเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยสิ่งที่เขาบอกอะไรครับเขาบอกในส่วนของ the military deals เนี่ย will take place ครับ take place ก็คือสถานที่นั่นเองอยู่ที่ Dongshan Island in Southeastern China Fuji Province นั่นเองนะอยู่ทางจังหวัดฟูจิเนาะของประเทศจีนนะฮะทางตะวันออกเฉียงใต้นะนั่นคือเกาะดงชานั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้บอกในส่วนแค่สถานที่คือ place หรือ where ตรงนี้เองนะครับตอบข้อที่4แล้วมันก็ตรงเลยเนาะ the place เห็นไหมฮะตรงเนี้ยตรงกันเลยแบบนี้ใช้เป็น the place นั่นเองนะครับแบบนี้นะโอเคเยี่ยมมากครับทุกคนครับข้อที่8ครับข้อนี้ถามถึงอะไรเอ่ยข้อนี้ถามถึงซอสครับไม่ใช่ภูเขาทองนะฮะไม่ใช่ซอสหอยนะฮะซอสตัวนี้คืออะไรเอ่ยซอสตัวนี้คืออะไรเอ่ยแหล่งฮะแหล่งข้อมูลข่าวเนี้ยมาจากที่ไหนอะไรเป็นแหล่งข้อมูลข่าวครับ1ไชน่าประเทศจีนให้ข่าวครับ2เบจิงนะฮะก็คือกรุงปักกิ่งใช่ไหมฮะ3ไต้หวันฮะ4เอเจนต์ฟรานซ์ไชน่ามีไหมฮะมีนะไชน่าถ้าใครตอบไชน่าตรงนี้นะฮะปักกิ่งมีไหมครับมีอยู่ไหนอ่ะหาก่อนนี่เลยนะครับปักกิ่งเนาะแหล่งข้อมูลแหล่งที่มาแหล่งข่าวอะไรเงี้ยนะฮะนี่เองไต้หวันมีฮะมีนะมีนะฮะเอเจนต์ฟรานซ์มีไหมฮะมีนี่เลยผมคิดว่าคำตอบคือข้อไหนครับผมมีให้หมดเลย เลือกมาเลย นะ เยอะมากมายนะฮะไชน่าก็ใช่นะครับไต้หวันก็ใช่อ่ะเบจิงก็ไม่ใช่ก็ใช่ แต่ข้อนี้ต้องดูดีๆว่าแหล่งข้อมูลเวลาเราเขียนข้อมูลหรือการให้ข้อมูลแหล่งข้อมูลมันจะอยู่ตรงไหนมันจะไปอยู่ในเนื้อเรื่องไหมเวลาเขียนแหล่งข้อมูลจะต้องอยู่ที่ไหนครับแหล่งข้อมูลในการอ้างอิงเวลาเราให้ข้อมูลอะไรต่างๆไปสุดท้ายเราต้องอ้างว่าเราเอามาจากไหนที่ไหนไม่ใช่เราสามารถแกนกองคือแบบว่านะครับหลับตานะครับนับไป3วิอ๋อรู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นอนาคตนะฮะอดีตปัจจุบันจะเป็นยังไงเขียนลงเลยอ้างอิงโดยตัวเองเนี้ยก็เหลือเชื่อนะฮะ เหลือเชื่อเกินไปเนาะดังนั้นในส่วนของแหล่งข้อมูลหรือแหล่งที่มาอยู่ตรงนี้เลยส่วนสุดท้ายครับคุณครูครับส่วนสุดท้ายนะน้องๆนะนะครับตรงนี้ดังนั้นคำตอบก็คือข้อที่4นั่นเองนะฮะ Agent France ครับถูกต้องมาสุดท้ายครับคุณครูครับสุดท้ายครับน้องๆครับข้อนี้ต้องการทราบเกี่ยวกับอะไรครับข้อนี้ต้องการทราบในส่วนของตัวที่เป็น The Unique Characteristic นั่นเองนะครับในส่วนของอะไรครับ The Unique Characteristic ก็คือลักษณะเฉพาะนะฮะลักษณะ
เฉพาะสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับต้องการในส่วนของตัวที่เป็น appearance ก็คืออะไรครับลักษณะภายนอกนั่นเองนะลักษณะภายนอกครับนะครับลักษณะภายนอกของตัว military exercise คือการซ้อมรบทางทหารเนี่ยคืออะไรอ่ะนะการซ้อมรบทางทหารคืออะไรหนึ่งเลย is the first exercise first คืออะไรครับ the firstคือครั้งแรกเลยนะครับเป็นการซ้อมรบครั้งแรกเลยนะสองครับ is the largest in Beijing นะเป็นอะไรครับมันคืออะไรที่ใหญ่ที่สุดเลยนะเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดนะในเมืองปักกิ่งเลยนะฮะหรือ it will take place on island นะอยู่ที่เกาะนะครับเนาะหรือว่า it is the People Liberation Army นะ characteristic มันคืออะไรเอ่ยเขาบอกเลยครับ China is carry out คือเตรียมพร้อมและที่จะทำเลยครับการซ้อมรบทางทหารขนาดใหญ่นั่นเองนะฮะซ้อมรบทางทหารที่ใหญ่ที่สุดครับในเดือนนี้นะซึ่งอะไรครับเกี่ยวกับใครที่จะแบ่งแยกไต้หวันนั่นเองเนาะแล้วก็บอกเลยครับพารากราฟที่2บอกเลยครับสถานที่ที่เขาจะซ้อมรบเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้นะแล้วมีอะไรก่อครับต่อมาดงชันไอแลนด์เนี่ยการฝึกซ้อมรบที่เกาะดงชันเนี่ยมันแตกต่างจากการซ้อมรบทั่วไปนั่นแหละครับดังนั้นแปลว่ามันต้องเป็นอะไรครับ unique characteristic แปลว่าไอตัวนี้ต้องอยู่พารากราฟที่3นะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับปกติทั่วไปอะนะอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นตัวที่เราโฟกัสเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ย The Dongshan is island exercise it different from exercises it is a joint exercise two of the three military army air force and navy is the People Liberation Army PLA largest scale exercise this year the Beijing News said คืออะไรครับอันนี้คือตรงที่เป็นลักษณะเฉพาะเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้เขาบอกว่ามันคืออะไรเอ่ยมันคือการซ้อมรบนะฮะที่แตกต่างจากการซ้อมรบอื่นๆซึ่งมันคือการรวมเห็นไหมครับมันคือการรวมนะครับทางอะไรครับทางทหารอยู่3ส่วนด้วยกันอาร์มี่กองทัพบก Air Force ทางอากาศและ Navy ก็คือในส่วนของทางน้ำทางเรือนั่นเองนะครับซึ่งมันเรียกว่าอะไรครับนี่เลย is the People Liberation Army PLA นั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบตรงนี้คือข้อที่4ครับคุณครูครับข้อที่4ครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นลักษณะเฉพาะนะฮะส่วนที่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยมันอาจจะเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการซ้อมรบที่ผ่านมานะครับแต่ความการซ้อมรบเนี้ยมันมีลักษณะเฉพาะยังไงนะมันคงไม่ได้แค่ใหญ่ที่สุดนะครับมันมีลักษณะเฉพาะเพราะเกิดอะไรครับ Team Military นั่นเองนะครับที่ร่วมนะครับในตรงนี้พร้อมกันนั่นเองนะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็อยู่ในส่วนของตัวเลือกที่4นี่เองนะนะครับสำหรับตัวที่เป็น unique characteristic เนาะนะครับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ